ดีค่ะ welcome back to my vlog นะคะวันนี้ก็มาแบบสภาพชุดนอนเลยเพราะว่าเราเพิ่งตื่นขอเปิด vlog ด้วยสภาพนี้เลยละกันนะคะวันนี้เราอยากจะพาเพื่อนๆมา reset with me กันค่ะคือการ reset ตัวเองเพื่อที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตในวันจันทร์หรือว่าใช้ชีวิตในการทำงานได้เต็มที่มากขึ้นแบบมีพลังมากขึ้นค่ะก็อยากจะทำอะไรให้มันช้าลงแล้วก็อยากจะ enjoy สิ่งรอบข้างให้มันมากขึ้นค่ะต่อจากนี้ก็จะไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาแต่งตัวกันอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เราเลือกใส่ในวันนี้นะคะเราชอบความเรียบง่ายของมันเดี๋ยวกางเกงเนี่ยมาดูอีกทีว่าจะใส่กางเกงหรือว่ากระโปรงตัวไหนตัวแรกเป็นกระโปรงอันนี้เป็นแบบผ้ายืดๆนะคะใส่แล้วก็จะแบบพลิ้วค่ะตัวที่สองมันจะไม่ได้เป็นผ้ายืดเท่าไหร่มันจะตรงแบบเหมือนเป็นกระโปรงทรงกระบอกไปเลยคือตัวนี้สามารถพับลงมาแบบนี้ได้ด้วยนะคะมันก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะใส่ตัวไหนดีเราอาจจะใส่ตัวนี้ละกันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้มันก็จะมีความแบบรัดรูปนิดนึงใส่แล้วก็แบบทะมัดทะแมงค่ะรู้สึกว่าขยับตัวแล้วก็คล่องตัวมากๆค่ะต่อไปก็แต่งหน้านะคะเดี๋ยวทาครีมกันแดดก่อนเราชอบทาบลัชให้มันแบบเยอะๆหน่อยก็ใช้มือเกลี่ยเลยค่ะสำหรับคอนซีลเลอร์กับรองพื้นเราไม่ใช้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะเพิ่มรูทีนการแต่งหน้าให้กับตัวเองมากกว่านี้คือถ้ามากกว่านี้เราก็อาจจะรู้สึกแบบขี้เกียจแต่งหน้าไปได้เลยแล้วก็เราก็จะใช้บลัชของอีกยี่ห้อนะคะนี่จะเป็นของยี่ห้อชัดใส่ทับลงไปเพื่อที่ว่าแบบจะให้มันมีการเบลนด์ของสีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้คอนทัวร์ค่ะจะเป็น City Bronzer ของ Maybelline นะคะทาลิปนะคะแล้วก็จะใช้ลิปออยล์มันทำให้ปากชุ่มชื้นมากค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่อายแชโดว์ค่ะขั้นตอนการแต่งตาของเรานะคะจะมีปัญหามากเลยเพราะว่าเราอ่ะจะระคายเคืองกับผงโดยเฉพาะเวลาปัดมาสคาร่าค่ะก็จะจามตลอดเลยจามประมาณแบบ 4-5 ครั้งจนมาสคาร่าเลอะเราก็เลยตัดสินใจที่ต่อขนตาแทนชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะโอเคแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่มิสค่ะอันนี้จะเป็นมิสของ Victoria's Secret เป็นรุ่น Tease เป็นกลิ่นที่เราชอบมากเลยสำหรับการใส่น้ำหอมหรือว่าการใส่มิสของเราจะชอบใส่เพื่อเป็นการ remind ตัวเองในเรื่องของประสบการณ์ที่เราเคยมีอย่างเช่นกลิ่นนี้เราได้จากสนามบินทำให้เรานึกถึงความสนุกความเป็นเด็ก freedom ที่เราได้อยู่ที่นั่นตรงกลิ่นนี้ก็จะนึกย้อนไปในช่วงเวลานั้นแล้วมันก็รู้สึกเหมือน nostalgic แล้วก็มีความสุขแบบบอกไม่ถูกคือมันเป็นความสุขที่เราได้นึกถึงอดีตที่มันดีมาเลือกอัซเซสซอรี่กันค่ะการใส่อัซเซสซอรี่ก็จะทำให้ลุคเราดูมีอะไรมากขึ้นวันไหนเราอยากจะจัดเต็มแล้วก็จะใส่ต่างหูที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่สร้อยคอแบบหลายๆเส้นหน่อยแต่ถ้าวันไหนที่เราอยากแบบเรียบง่ายเรียบหรูเราก็อาจจะใส่แบบแค่ไม่กี่ชิ้นเล็กๆน้อยๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งตัวเช้านี้เราชอบลุควันนี้มากเลยเพราะว่ามันเรียบง่ายแล้วก็คือดูแบบไม่ได้พยายามมากไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่าเราก็พยายามอยู่นะการรีเซ็ตอย่างหนึ่งที่เราทำเป็นประจำก็คือการเก็บเสื้อผ้าค่ะเวลาซักเสร็จแล้วมันแห้งแล้วก็จะรีบเก็บทันทีเลยจะไม่กองไว้นะคะจะหักโหมงานเราเพิ่งไปทานข้าวเที่ยงกับสระผมมานะคะข้าวเที่ยงก็ทานที่ร้านเบโก้ค่ะส่วนการสระผมก็รู้สึกแบบสบายหัวมากนะคะเพราะว่าช่างก็นวดให้เรานิดนึงด้วยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องการรีเซ็ตสมองตัวเองให้มันแบบปลอดโปร่งก็จะมาสระใดแล้วก็ให้พี่ช่างนวดหัวให้ตลอดเลยค่ะ
วันนี้เราป่วยนะคะเราก็เลยลางานมานอนพักค่ะจริงๆตอนเช้าก็เข้าไปทำคนไข้2เคสทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเราเริ่มมีไข้เมื่อตอนกลางคืนเมื่อวานค่ะแล้วก็เป็นวันแรกของวันนั้นของเดือนอีกก็ปวดท้องด้วยคือมี2ปัญหามาพร้อมๆกันทำให้แบบแรงตกแล้วก็มันก็ไม่ไหวจริงๆก็คิดว่าเราเซฟสุขภาพตัวเองดีกว่าแล้วก็ลาเพราะว่าถ้าฝืนทำไปเนี่ยมันจะหายช้ากว่าเดิมค่ะแล้วก็จะยิ่งแบบไม่ได้กลับมาทำงานก่อนนะคะเพราะว่าอีกมุมไฟแบบไม่ได้เลยมันแทบจะไม่เห็นหน้าเลยตอนนี้เราทานกรีกโยเกิร์ตอยู่นะคะก็อร่อยมากๆเลยเข้มข้นมากตอนนี้ฟังพอดแคสต์เลยด้วยชื่อว่า Sustain This Podcast ก็เปิดบนทีวีตรงนี้เลยค่ะเป็นพอดแคสต์ที่รวมตัว3อินฟลูเอนเซอร์เป็นแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วเขาก็จะมาพูดถึง Tips and Tricks ในการแต่งตัวเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับเทรนด์แต่ว่าจะอยู่ในขอบเขตของความเป็นมินิมอลิสต์แล้วก็การไม่โอเวอร์คอนซูมซึ่งเรื่องของโอเวอร์คอนซัมชันเป็นอะไรที่เราพยายามจะลดมากๆเลยในปีที่ผ่านมาเราก็อธิบายเป็นภาษาไทยแบบได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษอะความหมายมันตรงตัวเพราะว่าภาษาอังกฤษอะความหมายมันตรงตัวมากเดี๋ยวยกตัวอย่างเลยละกันเช่นเวลาซื้อเสื้อผ้าซื้อทีละ20ตัวแบบเนี้ยถ้าอยู่ในบริบทของคนที่มีเสื้อผ้าเต็มตู้อยู่แล้วเราก็ยังใส่แบบโรเททใส่ได้ไม่ครบอันนี้ก็คือ over consumption ก็ยกตัวอย่างจากตัวเราเองเราเป็นคนนั้นที่เคยซื้อเสื้อผ้าทีละ10ตัว20ตัวแต่ว่าใส่ได้ไม่หมดเพราะว่าบางตัวก็ใส่ไม่ได้เหมือนเราเห็นในรูปแล้วมันสวยก็เอฟเลยแล้วถ้าถามถึงสถานการณ์ทางการเงินเราก็มีเงินเก็บน้อยลงมีเงินน้อยลงที่จะไปเอนจอยในการทำอย่างอื่นอย่างเช่นไปเที่ยวหรือว่าการดูแลตัวเองพอดแคสต์นี้ก็ช่วยเตือนสติเรามากในการที่จะใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่ถ้าเราอยากจะมีเสื้อผ้าชิ้นใหม่ก็ให้เลือกเสื้อที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ได้ยาวๆแล้วก็สามารถใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันได้ไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอร่อยมากเขาให้เยอะมากเลยทานเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดต่อนะคะสำหรับเราก็พยายามที่จะปรับพฤติกรรมโดยการไม่โอเวอร์คอนซูมไม่ว่าจะเป็นการโอเวอร์คอนซูมอาหารหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าของใช้จุกจิกเราซื้อเท่าที่เราจำเป็นตั้งแต่ที่เราสามารถตัดเรื่องของช้อปปิ้งแบบซูรุ่ยซูร่ายได้เนี่ยเราสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นแล้วเราสามารถบัดเจ็ตไปทำอย่างอื่นที่เรารักได้อย่างเช่นการตกแต่งห้องถึงแม้ว่าเฟอร์นิเจอร์เราจะซื้อใหม่เข้ามาเราก็จะพยายามเตือนสติตัวเองตลอดไม่ให้มันโอเวอร์เกินไปโดยการนำชิ้นเก่าไปขายแล้วนำชิ้นใหม่เข้ามาเราก็จะพยายามมินิมอลในแบบที่มันเป็นไปได้มันเป็นคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตมากกว่าที่เราพยายามจะนำมาใช้ค่ะ